มมีที่อยู่ริมน้ำครับเดิมเนี่ยผมใช้เป็นอู่จอดเรือถ้าได้ใช้ตรงนี้นะฮะจะเหมาะมากเลยครับบ้านพักผู้สูงอายุอยู่ริมน้ำลูกหลานมาเยี่ยมก็เหมือนได้มาทาอากาศวิวสวยมากครับแปลว่าจะให้เราซื้อที่ของคุณมาก็มันเหมาะครับคุณแองจี้โถคุณแองจี้จะไปซื้อที่อื่นเนี่ยราคามันก็สูงนะครับคุณแองจี้คุณมีปัญหาอะไรกับผมหรือเปล่าคุณใช่คนที่ผมเจอที่ศาลเจ้าวันก่อนใช่ไหมครับใช่มั้งครับผมพูดตรงๆคุณไม่โกรธนะครับคุณไปตรวจสุขภาพครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คุณให้หมอตรวจหัวใจคุณด้วยนะถ้าช้าไปหัวใจคุณจะล้มเหลวเฮ้ยคุณอยู่ดีๆคุณมาช่างผมทำไมเนี่ยเทินใจเย็นผมมีลางสังหรณ์แล้วก็ไม่เคยผิดพลาดผมรู้ทางพวกคุณนะแกล้งมาทักผมเรื่องร้ายๆเพื่อที่จะให้ผมดูหมอด้วยแล้วก็จะเรียกค่ายกครูเพื่อไปสะเดาะเคราะห์ให้ผมใช่ไหมเอางี้ดีกว่าครับผมขอสัมผัสตัวคุณผมจะเห็นเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาของคุณแต่ถ้าผมพูดผิดคุณเนี่ยลืมเรื่องที่ผมเตือนคุณไม่ได้เลยนี่เทินพี่ว่าให้เขาลองดูก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะทางอีกอย่างพี่ก็อยากรู้เหมือนกันนะเอาหน่อยดิพ่อคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับรีไซเคิลใช่ไหมแต่คุณไม่ชอบคุณดูถูกว่าเป็นการเก็บขยะมาขายพอคุณรับช่วงต่อคุณก็ขายกิจการทิ้งแล้วหันมาลงทุนด้านธุรกิจกลางคืนแต่พอเป็นไปไม่ได้คุณก็เริ่มหันมาจับพอแล้วครับอย่างนี้นี่เองอะอะไรครับคุณแองจี้โหนี่มันข้อมูลพื้นฐานเลยผมออกสื่อบ่อยๆใครๆก็รู้จักผมทั้งนั้นอะพ่อกับแม่ของคุณเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวใช่ไหมครับตัวคุณเองก็จะเจอชะตากรรมเดียวกันแต่ผมแค่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่นี่เหมาะจริงๆด้วยหมอใช่แต่ว่าเรือพวกนี้สิจะทำยังไงต่อไปอ่ะแผนของเติมคงได้ผลดูเถินทงจะเริ่มกังวลเรื่องความตายที่ใกล้เข้ามาตลอดชีวิตคิดถึงแต่ตัวเองมาตลอดขนาดธุรกิจของพ่อที่เลี้ยงตัวเองมาจนเติบโตเถินทงยังขายทิ้งไม่ใหญ่ดีเมื่อถึงคราวที่ต้องจากไปจะปล่อยวางได้จริงเหรอเฝ้ามองชีวิตคนวุ่นวายวกวนคนทำความดีมีเท่าไรเมื่อคนอีกมากมายได้แต่ข้องใจทำดีเมื่อไรจะได้ดีเฝ้ามองชีวิตคนดิ้นรนเหลือเกินจึงมีผู้คนเดินล้มทางผิดถูกไม่สนใจพ่อคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับรีไซเคิลใช่ไหมคุณดูถูกว่าเป็นการเก็บขยะมาขายพอคุณรับช่วงต่อคุณก็ขายกิจการทิ้งนี่ใช่ไหมที่เราเรียกว่าสัจธรรมถึงแม้ว่าแกจะได้กระจกตาจากคุณ
ก็แปลว่าคุณจะต้องเสียชีวิตแล้วแกอย่ามองไม่เห็นดีกว่าถ้าอยากเข้าใจความรู้สึกของแก้วไม่ยากหรอกค่ะลองปิดตาสักชั่วโมงนึงคุณมีเงินมากมายแต่ถ้าคุณมองไม่เห็นคุณจะใช้เงินของคุณทำอะไรได้บ้างซื้อความสุขเหรอคะแต่มันก็ยังดีกว่าตาบอดแล้วจนนะโอเคแล้วความสุขที่คุณจะซื้อเนี่ยเช่นอะไรคะทุกอย่างนะครับทุกอย่างที่ผมอยากได้อะไรบ้างคะรถสปอร์ตสปีดโบ๊ทเสื้อผ้าสวยๆแพงๆนาฬิกาหรูๆหรือว่าหาแฟนสวยๆสักคนก็คงประมาณนั้นแหละครับไลฟ์สไตล์คนรวยก็ประมาณนั้นแหละครับทุกสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยถ้าคุณมองไม่เห็นซะแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าผู้หญิงคนนั้นสวยต้องได้เจอสักวันเพราะว่าชีวิตเรานั้นหมุนไปตามกรรมเฝ้ามองชีวิตคนวุ่นวายวกวนคนทำความดีอยู่น้ำค่ะคุณเทินทงขอบคุณนะครับคุณแก้วคุณแก้วชอบอยู่มืดๆแบบนี้เหรอครับเปิดไฟหรือปิดไฟสำหรับแก้วก็ไม่ต่างกันหรอกค่ะถ้าผมบริจาคตาแต่อยากให้คุณแก้วเป็นผู้รับจะได้ไหมครับไม่ได้หรอกค่ะต้องเป็นไปตามคิวใครมาก่อนได้ก่อนอีกอย่างถึงคุณบริจาควันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าคนจะสามารถใช้ได้วันนี้นะคะเพราะว่าจะต้องรอคุณรอให้ผมตายก่อนใช่ไหมครับคนเราชีวิตไม่แน่ไม่นอนผมจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทำไมถึงอยากบริจาคตาให้แก้วอะคะแก้วอาจจะไม่ได้ใช้ตอนนี้แต่ว่าคนอื่นได้ใช้ประโยชน์แน่นอนค่ะเอ๊ะคุณแก้วนี่คุณตาคุณคือของที่เราไม่ได้ใช้แล้วแล้วมันยังมีประโยชน์กับคนอื่นก็ให้เขาไปเถอะเฮ้ยคุณเทินทองเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ย